โอ้ยเห็นแล้วอยากจะกรี๊ดค่ะยังกับฝันที่เป็นจริงนะคะเมื่อเห็นลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเธอไปเที่ยวผับนะคะมีการเปิดเพลงค่ะแจ๊สกระจายนะคะกับดีเจงูนะคะแต่ก็อยากจะแหมนะไปถึงดาวอังคารกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าแอดเธอแป๊บเดียวค่ะพอดีไม่สบายนะไปหาคุณหมอมานะกลับมาเนี่ยอยากจะร้องกรี๊ดเลยนะคะพอดีเจงูค่ะแกทำเซอร์ไพรส์นะมีการส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่ะไปรับน้องลิซ่าจาก LA นะคะมาลาสเวกัสกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าบินไปบินกลับนะคะกันแบบอย่างกับแท็กซี่อะค่ะคือไม่กลัวเปลืองค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเท่าไหร่เท่ากันค่ะทุ่มไม่อั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นเขานะมีการเช็คอินนะอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะที่รีสอร์ทเวิลด์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็17ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเห็นนั่งกินข้าวเช้าอยู่เลยนะคะแต่แล้วค่ะก็มีมาเฉลยค่ะว่าส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะไปรับน้องลิซ่าค่ะโดยมีคุณเชเชอร์ฮานะคะเป็นคนมาเฉลยนะว่าเนี่ยค่ะกำลังนะคะนั่งเครื่องบินค่ะกำลังไปลาสเวกัสนั่นเองนะคะก็เธอก็มาเป็นเพื่อนกับน้องลิซ่าด้วยนะคะเห็นแบบนี้ก็สบายใจขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าพ่องูเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุ่มเทไม่อั้นจริงๆนะคะคงจะแบบว่าเออน้องลิซ่าไม่ว่างเหรอเพราะว่าเธอมีติดสัมภาษณ์นะรายการเนี่ยเยอะมากเลยนะคะใน LA ค่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าอยากจะมาค่ะเขาก็ส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะมารับเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ดีๆนะคะเกิดขึ้นมากมายค่ะแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาพยายามจะเซลฟี่กับน้องลิซ่าในผับด้วยนะคะก็เลยเห็นนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะส่วนอันนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งที่คิดว่าทุกคนต้องกรี๊ดมากๆเลยค่ะเมื่อพ่องูค่ะมีการอ้าแขนนะขอกอดน้องลิซ่านะแบบเนียนๆนะคะแล้วก็ลูกสาวก็ยอมให้กอดด้วยนะคะแต่ก็นั่นละค่ะมันเป็นวัฒนธรรมนะแล้วก็ทำในที่เปิดเผยนะคะไม่ต้องห่วงกับน้องลิซ่าเธอก็น่ารักแล้วก็มีความสุขมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ค่ะที่ต้องบอกว่าโอ้ตื่นเต้นเนาะหลายคนก็อยากจะเห็นโมเมนต์นี้นะที่น้องลิซ่าได้ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะเราก็ได้เห็นกันทั่วทุกคนแล้วละมั้งแล้วก็อยากจะขอบคุณเชเชอร์ฮานะคะที่เธอค่ะเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทของน้องลิซ่าเนาะแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเธอในทุกที่นะคะไม่ว่าจะตอนนั้นที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันนะคะหรือว่าตอนนี้เนาะที่บินมาอเมริกาด้วยกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นมิตรภาพที่ดีนะที่เกิดขึ้นนะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้ค่ะทุกคนก็คงจะแฮปปี้กันหมดนะคะอ่ะแอดก็ออกมาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า